ที่เข้ามามันจะปรุงแต่งนะเรื่องประมาณนั้น
อารมณ์ดีเป็นดีกว่าอารมณ์ที่ไม่ดีก็เป็นไม่ดีนับถึงดึงความคิดไม่ได้แล้วเป็นไปตลอดการที่เราคิดการแก้ไขก็มาสุดที่ทำให้เราควบคุมได้ในความปฏิบัติก็
รูมันมากขึ้นสติอยู่ที่เดียวอารมณ์เดียวตัวมันจะติดสุขในตาอยู่นิ่ง
ดูแลของเราเป็นสติที่ดีเพื่ออะไรเพื่อการสอนถ้าเราหาวิธีเข้าใจทุกอย่างไว้ในบ้านเราได้สมาธิอยู่ที่จิตของเราเป็นไงเราภาวนาพุทโธในสติอยู่ไหมในรูปแบบไหนถ้าเกิดจิตมันอยู่กับอารมณ์และปรุงแต่งไปเราต้องไม่ชั่งสิ่งใดอะไรเราต้องการความสงบตอนนี้เราการให้ร่างกายมีกำลังพอวันใดเราจะดูใจต้องฝึกอารมณ์มาฝึกสติมาเป็นผู้เชี่ยวชาญมีกิจกรรมงานใหญ่ๆแล้วคุณไปเจอกันที่สุดแล้วอันนี้จะเป็นแบบติดอยู่ในชายแดนทะลุจักรการสัมผัสในการพิจารณาในการฝึกแข่งรู้จักการภาวนาเป็นติดเรื่องเดียวกันในการพิจารณาในการพิจารณาในการจับทำพอดีแต่สิ่งนี้ถ้าเราทำได้จะชำระชีวิตประมาณได้หลังจากที่สุดได้ทุกวันทุกวันเป็นการสำรวจสำรวจสำรวจในอยู่ดีมาสมุทรวันที่การพูดเป็นผู้ที่ยินดีที่จะไปทำปฏิบัติในสมัยนี้ที่เราต้องใช้ภาษาในต่างประเทศนักเตรียมการที่สมัยปัจจุบันทำให้นักเตรียมใช้ภาษาที่เราได้รับมอบหมายแล้วปฏิบัติผู้ดูแลให้เรียบร้อยด้วยดูแลให้เรียบร้อยมันคือต้องการจะบอกว่าอาทิตย์ละแต่ตัวตัวทำปกติของเราจะเรียบร้อยไหมเราจะให้เรียบร้อยถูกไหมแต่ผมไม่เปลี่ยนเลยมันจะเปลี่ยนไปได้ไหมมันไม่สายแล้วมันใส่เงินจังหวะเวลาประมาณนี้ให้ดูประมาณนี้นะคิดใจไปไหมเราต้องใจทำขอวัดมันก็ต้องวัดใช่ไหมแต่เราไม่ได้เราจะขาดกี่วันไม่ได้เราของเราได้กี่วันถ้าเราไม่จำใจไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ขาดแต่เราต้องมาปรุงในการขาดธรรมชาติในวันนี้ไม่สำเร็จสำเร็จในธรรมชาติก็ไม่สำเร็จกินตัวตัวหัวไปก็ตาสงสารมันก็ต้องไปนอนในสลาแล้วก็เจ็บก็เดินไม่ถึงต้องฝึกแล้วแต่บางคนไม่ทำแต่ว่าถึงมันเป็นปัญหาบางอย่างก็ไม่ถึงนะถ้าว่าถ้าผมไม่ทำเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันสักเล็กน้อยฝึกมันเป็นปัญหาเล็กลองดูด้วยสมัยปัญญาเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแล้วมันยังไงแล้วมันจะพอสรุปได้ไหมมีโกโก้กาแฟสองอย่างแล้วเป็นยังไงแต่ละปัญญามีเสียงดังมากลองดูดิต้องสอนให้ได้ดีต้องคนละความดูจำปัญญาบอกมาแล้วใช่ไหมเล็กน้อยเป็นยังไงก็อยู่ว่าต้องปรุงในที่มีโกโก้มาใช้ทุกวันเลยนะมันก็ขึ้นทุกวันแล้วโกโก้กาแฟมีทุกวันในรูปตอนเช้ามันดูฉันว่ามันเย็นก็เป็นน้ำตาลอยู่ได้สักแก้วมันก็อยู่ได้ก็มันก็ต้องมีสมบูรณ์ก็จะดูมากทุกวันเป็นอย่างนั้นเริ่มช้าได้แต่จะได้พักการพักผ่อนเพียงพอถึงจะได้มีสังเกตว่าพอเราไปส่งน้ำมันตอนเราทำกิจเสร็จไปส่งน้ำที่เร็วขึ้นน้ำเกิดขึ้นเร็วขึ้นน้ำปัญญาในสังคมจะมองเห็นว่าน้ำเป็นปุ๋ยอะไรเป็นปุ๋ยพอเราเข้ามาใช้ความหวังช่วยถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยไม่ต้องเลยน้ำปัญญาเราเพิ่มสิ่งกับตัวเองส่งน้ำโดยคนเก็บช่วยขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ความจริงเขาวัดอิทธิพลช่วยเรา
ช่วยในทางจะทำเป็นแล้วปกครองตัวเองเป็นในทางมันจะคงอยู่ในเรื่องการปกป้องชั้นเป็นไปในเรื่องของความเป็นไปบางคนก็ผมจะคุณก็เสียสละบางคนก็บางคนอาหารไปนั่นเองมันก็ไม่ได้อะไรเราเป็นพระเข้าอยู่ในแบบปกติสองเดือนเราเริ่มมาก่อนสักครั้งแล้วแต่ไม่ได้ทำอะไรแล้วแต่คราวนี้ความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปด้วยมีความสุขเราไม่ใช่ภาษาที่ทำให้สอนแล้วก็ปฏิบัติได้ถ้าสุขตรงนี้เป็นถ้าเราภาวนาเป็นอยู่สมบูรณ์ในทุกวันไหมถึงจะมากจะได้ก็ทำมาสักครั้งมาแล้วก็ฉันจะได้และไอ้ที่ทำมาแล้วยิ่งต้องทำมาตลอดถ้าได้น้อยหนึ่งก็ได้การบำบัดยิ่งเป็นแค่จะติดกันแย่มากขึ้นแล้วก็การปลุกเข้ามาถึงวิชาที่สอนนะวิชาที่สอนมาในการตัดกับตัวเองทำมาแล้วมันก็ดูที่จิตอย่างเดียวทำได้ไหมถ้าวาสนาบารมีเก่งก็เก่งได้ทำได้แบบโพธิญาณฟังธรรมท่านเดียวนี่คือแนวทางคือเป็นประสบการณ์บารมีไม่ใช่ใครบุตรฟังธรรมท่านเดียวเป็นประสบการณ์บารมีมีสอนต้องสำเร็จทั้งตัวนี่ท่านทำได้มากแต่เราดูจิตอย่างเดียวนี่เป็นประสบการณ์บารมีได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่ไหมครับเอาแต่ตัวคิดไปแต่ว่าภาวนาบารมีเองนะใจเราดูยึดถือมากคนในกายมีความเชื่อความหวังแล้วก็มาฝึกอบรมจิตถ้าตายในโลกมันมีความดีก็จะดีในโลกแล้วก็ดูใจเย็นดีแล้วสติของเราจะทำได้ที่ปุ่มแล้วก็ทำมาฝึกที่ถึงมาที่สุภาพกรรมฐานที่จะตัดตาเนี่ยมุขชาติสอนพระบรมราชินีตอนปีสายลงมาตัดตาตัดจูดจูดตัดตาตัดลงมาปีสายตัดจูดหมดตรงจำไม่ได้แล้วก็ปีสายได้ยังภาวนาเอาสิ่งที่ลงมาร่างกายของเราคนอื่นเนี่ยเราชอบคือผมก็เล็กสนามเลยถ้าเราลำเคลื่อนใจให้ผมก็เลยงานคุณเล็กสนามไปแล้วสิ่งขนาดนี้มันเป็นงานผู้หมอสิ่งที่สุขภพสุขภพของเราไว้ใครจะสบายที่เราสุขภาพใจเราบริบาลนะยิ่งดูความยิ่งใจสุขใจเห็นความไม่หนาวใจยิ่งหนาวขึ้นต้องมีความสุขขึ้นยิ่งเห็นยิ่งมีความสุขมากขึ้นเลยเห็นลงมาแล้วใจมันก็เบิกบานขึ้นเห็นไม่หนาวแล้วใจมันอิ่มใจสุขใจมีความสุขภาวนาที่เจริญมาแล้วสุขกับประการใดใดพยายามจะขึ้นมาพิจารณาคุณเป็นคนนั้นมีร่างกายที่เป็นอย่างไรพิจารณาเรื่องราวนั้นเป็นมาณปุ่มนี้มีสัตว์ในร่างเป็นยังไงคุณนั้นเราเนี่ยถ้าสมน้ำจะเป็นยังไงกี่วันก็ไม่สักในอันนี้เป็นยังไงแอบเดิมจะมีกลิ่นอย่างจะไม่เป็นต้นของในร่างกายนี้ของความเป็นฟันมันไม่แตกเป็นยังไงมีกลิ่นร่างกายนี้ยังไม่สะอาดแล้วเราเดินเข้าไปออกมาเราจะทำอะไรมันสุดตัวกันเองนอนพิจารณาไปเองนะมาสังขารโดยสักกุบก็เป็นอุบายวิธีที่สุดจากบทที่สอนใจถ้าเราเกิดความยินดีในบางประเทศสุขภาพธรรมดาดีมาคุ
ของจิตกดแรงเราให้สงบจิตสงบเราจะแยกแยะเป็นธาตุตัวขันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราจะปล่อยวางได้นั่นกรรมฐานจะเป็นอุบายวิธีให้จิตสงบจะเป็นบุญใดบุญนั้นจะเป็นตัวสารมาในการรับประจวบจะจับจิตกรรมฐานจะเป็นอาสวะกรรมฐานสิบเป็นบางทีที่สุดในการฝึกการฝึกเป็นหลักในการพัฒนาการทำงานผู้ที่คุ้มเงินต้องพิจารณาลดการมีเงินไม่เสียเวลามันการมองหน้าเพิ่มใจที่เสมอที่นี่เป็นหลักการเป็นกรรมการที่จะช่วยรักษาใจของเราที่จะทำสิ่งที่ชีวิตที่มันจะต้องตายนะไม่ประมาทเราควรมีสติมาทำให้พระก็เป็นเรื่องของความตายความไม่จริงใจในตอนนี้ไม่ประมาทในวันในชีวิตในวันที่คุณเองทำให้มากเกินนะนี่แหละเป็นการภาวนาจุดหมายของความสงบยังไม่มากขนาดนั้นเราจะได้รับเรื่องเบื้องต้นก็เป็นผู้คุ้มครองไปแล้วเอาอะไรเป็นแก้วไม้ชัดเจนไม่ได้จะจำได้ทั้งหมดก็เป็นไปเพื่อจิตของเราสงบเท่านั้นเราก็สังเกตดูว่ากรรมฐานของเราพอภาวนาแล้วเรามีความทราบซึ้งใจอิ่มใจดีขึ้นตามบทในบทนั้นเราตุศาท่านก็มาดูบทในเรื่องของบทในบทนี้ท่านเราพิจารณาด้วยปัญญาของเราเราพูดโทรแล้วก็เราเกิดปีติในงานในความหมายของท่านที่ทำความตายที่ใครใส่สมัยเห็นที่ใครความตายที่ระดับชนะยังสังเกตเห็นใช้ความตายเป็นหลักที่จะพิจารณาสังเกตใจที่ใครสมบทำให้สภาวะความตายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนต่อมาและมันเป็นการสุภาพมันก็เร็วมันก็เปลี่ยนกำลังมันก็เร็วทำได้เร็วในนั้นก็สงบมีปิติสุขเห็นเป็นธาตุมีแต่สบายในร่างกายเราจะเห็นจริงๆเห็นผลของมันขึ้นมาในใจแล้วก็เห็นธรรมะทั้งหมดเลยในวันที่เป็นไปด้วยธรรมะเป็นแบบสมาธิหรือเบื้องต้นที่หมายในระยะที่ได้สิ่งแต่ประเทศทำได้ดีมันก็แป๊บเดียวนะขนาดเดียวนะครับแต่ขณะที่ทำเราไม่ใช่เวลาแล้วก็ต้องอดทนอดทนอะไรนะครับต้องการนะครับสมถะอดทนนะต้องมุ่งมั่นปฏิบัติแต่ปีนี้ก็จะเป็นทักษะขาบางอย่างก็เรียกว่ามีไฟอย่างที่เราบอกว่าการปฏิบัติต่างๆในวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ที่เราในวิทยาศาสตร์แต่เราเป็นสมุนไพรเรื่องสถานที่ไม่เรื่องนะเราเป็นใจเราไม่เรื่องนะทำให้จิตไม่เรื่องขึ้นมาเราจะพิจารณาแล้วจะรู้ว่าที่ไม่เรื่องในใจเราปฏิบัติต่างๆต้องฝึกฝนฝึกความชอบความชังเป็นบางวิธีของเราที่ดีมันมีอยู่สุดสบายแล้วมันเก็บมันไม่ได้สงบไม่หยุดตัวก็ต้องไปเป็นการทรมานจิตนะโดยไม่มีกำลังมากนะมันแข็งมากมันไม่สงบพอทหารลองดูจุดตรงนี้ลองดูนี่มันเป็นสามวันจุดไหมมันจิตมันสงบแล้วลงได้ไหมลองดูปวดหลังจุดไหมผมที่อดน้องก็ไม่ถูกกับผมอดอันนั้นก็ไม่ถูกกับผมผมจะสบายทุกอย่างแต่ภาวนาไม่สงบมันเป็นกิเลสแล้วในขั้นตอนที่เรียนเนี่ยมันคงทรมานมากเกินไปมันไม่สามารถสอนว่ามันจับคนให้ติดตัวจับคนให้ติดตัวนะคือกิเลสมันจะยึดติดจะไปทรมานใจมาจะเป็น
สุดท้ายนั่นเป็นเรื่องปกติ